Welcome everyone to Juno Sweet Just Commentary. So guys, we're going to act a video from Real Peach as requested. This one is entitled Insect and it has English subtitle. Yay! So now we're going to react to this video. Of course, don't forget to subscribe. Subscribe to Juno Sweet Just Commentary. Like us on Facebook. And of course, don't forget to give this video a thumbs up and share it on your own personal social medias. Thank you so very much for this request. Let's go ahead. Malang. Insects. Hom Malang. Oh, you hate insects. I love them.แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆหน้าตาน่าเกลียดที่ชอบโผล่มาในห้องนอนห้องน้ำหรือว่าห้องครัวจริงๆแล้วมันก็โผล่มาทุกที่เลยนะซึ่งผมจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเกิดแบบต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอู้เฮ้ยเพื่อนรักเอ็นนี่ไปไหนนอนไลฟ์ก็ดูในฟิกอยู่บ้านเนี่ยมีอะไรวันนี้อยากไต่ขาคนไปด้วยกันเปล่าเอาดิเจอกันที่ห้องครัวตอนสามทุ่มผมเกลียดแมลงขนาดที่ว่าถ้าผมมีเดทโน้ตเนี่ยผมจะเขียนชื่อแมลงทุกสปีชีส์ที่มีอยู่บนโลกไปเลยยกเว้นผีเสื้อแล้วกันเสื้อน่ารักซึ่งชื่อแรกที่ผมจะเขียนลงไปก็คือแมลงสาบแมลงสาบเนี่ยหนึ่งคือมันหน้าตาน่าเกลียดสองก็คือมันเป็นพาหะนำโรคไม่ใช่โรคแบบนั้นหมายถึงโรคแต่ actually eating it in some places to eating it โอเคสามก็คือมันหน้าตาน่าเกลียดแล้วมันก็บินได้ด้วยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ฆ่าสัตว์ถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าผมไม่อยากผิดศีลข้อหนึ่งด้วยแหละแต่ถ้าผมเจอแมลงสาบแล้วผมมีอาวุธอยู่ใกล้ๆเนี่ยแกตายมีคืนนึงที่ผมกำลังเดินเข้าไปในครัวเพื่อไปหยิบมาม่ามาต้มผมก็เหลือไปเห็นแมลงสาบตัวนึงซึ่งมันก็มองหน้าผมแบบเหมือนร่างกายต้องการจะปะทะผมจึงตัดสินใจไปหยิบยาฆ่าแมลงแต่พอกลับมาเท่านั้นแหละหายซึ่งมันเป็นแบบนี้หลายทีมากแต่ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือตอนมันหายไปในห้องผมเนี่ยแหละคือมันอยู่ในนี้เนี่ยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไงแต่ก็ยังดีที่ช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอมันอยู่ในห้องผมละผมจะไปเจอมันอยู่ในห้องน้ำมากกว่าซึ่งเทคนิคที่ผมใช้ต่อสู้กับมันเนี่ยก็คือใช้ที่ฉีดตูดเนี่ยฉีดอัดใส่หน้ามันแล้วพอสุดท้ายมันยอมแพ้ไหลลงไปในท่อเนี่ยมันก็รู้สึกดีไปอีกแบบเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงแมลงแล้วเนี่ยมีอยู่ตัวนึงที่ไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือWhat? Which one? You. Oh! You no one like them. No one like mosquitoes. Annoying. และยิ่งเวลาโดนกัดเนี่ยเราก็จะคันด้วยคือถ้ายุงมาเทียบกับแมลงสาบแล้วเนี่ยยุงมันเร็วกว่าแมลงสาบมากอ่ะถ้าเกิดเราตอบสนองไม่เร็วเนี่ยเราจะไม่มีทางตีมันโดนเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดของยุงไม่ใช่ความเร็วของมันนะครับแต่เป็นเสียงของมันที่มันจะมาบินอยู่ข้างๆหูเราจะนอนซึ่งเจอแบบนี้ทีไรผมก็จะเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแต่พอคลุมไม่ได้สักพักเนี่ยในผ้าห่มก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนจนผมต้องมุดออกมาจากผ้าห่มแล้วก็นอนตามปกติซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะจบใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ยุงตัวนั้นเนี่ยอยู่ดีๆมันก็กลับมาบินอยู่ข้างหูผมเหมือนเดิมทีนี้ผมเริ่มทนไม่ไหวผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟผมไม่รู้มันอยู่ไหนแต่ผมจะตามหามันแล้วผมจะฆ่ามันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงียบกริบเลยครับไอ้ใจกรอกอีสานและทีนี้ก็ถึงเวลาtime for what พูดถึงแมงมุมโอ้ my gosh yo นี่คือแมงมุมแมงมุมแปดขา แปดตาแมงมุมบางชนิดเนี่ยมีพิษร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยได้ยินแฟกต์ตลกๆเรื่องนึงว่าเราจะเขมือบแมงมุมเฉลี่ยปีละ8ตัวถึงมันจะฟังดูเว่อร์ไปหน่อยแต่ว่าลองจินตนาการว่ามันไปวางไข่อยู่ในท้องอะไรแบบนี้มันก็น่ากลัวกันนะแต่ผมกับเพื่อนๆเนี่ยยังโชคดีนะครับที่พวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศไทย ผมเคยได้ยินว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยมีแมงมุมที่ตัวใหญ่กว่าแมงมุมทั่วไปถึง10เท่าซึ่งถ้าผมเจอมันอยู่ในบ้านผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบขอบ้านทิ้งหรืออะไรแบบเนี้ยโอเคเข้าเรื่องคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ยผมอยู่คณะสถาปัตย์แล้วก็มีอยู่วันนึงเนี่ยที่ผมต้องเดินเข้าไปที่คณะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมต้องถือกระดาษชานอ้อยหรือว่ากระดาษที่เอาไว้ใช้ตัดโมเดลบ้านนะครับผมก็กำลังจะเดินเข้าไปในคณะแบบไม่ได้คิดอะไรมากคือตอนนั้นเนี่ยสมองมันก็จะเบลอๆหน่อยคนที่เรียนคณะนี้มันก็จะเบลอๆเป็นเรื่องปกติโอเคต่อคือระหว่างที่ผมกำลังเดินผ่านประตูเข้าไปที่คณะเนี่ยอยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างขยับอยู่บนหัวครับตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นแบบใบไม้หรือว่าเศษผมอะไรเงี้ยตกใส่ผมเลยใช้มือเปล่าของผมเนี่ยปัดไอสิ่งที่อยู่บนหัวผมเนี่ยออกมาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟึบแมงมุมสีน้ำตาลตัวโคตรใหญ่
ดูน่ากลัวมากคือตอนนั้นตกใจมากซึ่งมันก็วิ่งอยู่บนกระดาษชานอ้อยของผมผมเลยรีบวิ่งพร้อมกับถือกระดาษชานอ้อยไปด้วยแทนที่ผมจะวางกระดาษชานอ้อยแค่นี้ก็จบแล้วผมรีบวิ่งจนมาถึงโต๊ะตัวนึงแล้วก็ทุ่มกระดาษลงบนโต๊ะตอนนั้นก็คิดว่ามันคงไม่รอดแล้วมั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผมแง้มกระดาษขึ้นมาก็คือไม่มีนะครับหายไปไหนก็ไม่รู้ผมเลยรีบตั้งสติหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็รีบเดินออกไปจากตรงนั้นทำเหมือนว่าไม่มีอะไรขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมงมุมมันหายไปไหนจริงๆมันอาจจะซ่อนอยู่ใต้โต๊ะตัวนั้นแล้วก็รอขย้ำเหยื่อคนต่อไปก็ได้ซึ่งมันจะอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมันแล้วแหละอย่ามาอยู่ในตัวผมก็พอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมลองไปเสิร์ชดูด้วยว่ามันคือแมงมุมชนิดไหนชนิดที่น่าจะใกล้เคียงกับที่ผมเจอมากที่สุดก็คือแมงมุมขาดาวบ้านซึ่งผมชอบดีมากที่มันไม่เป็นภัยโอเคแต่มันจะไม่เป็นภัยเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันหน้าตาน่ากลัวมากOh my god at the end you always have the best funniest moments okay I will say I like Real Peach a lot because he speaks very slow so that even while reading the subtitle I am getting an idea of what he's saying so I love the fact that he's reading very slow of course the English subtitle has been added onto the video any video that you guys are making requests if there's English subtitle I would definitely consider reacting to it above all because I can definitely understand exactly what they're saying so thank you so very much for requesting this one of course again let's see I don't like spiders they have the small corner in the house spiders they are fine they're doing their job they're consuming the mosquitoes their flies in the room and they got caught in the web they're eating it that's fine but the big long leg mosquito like spider like what they showed I don't like it now the mosquito which sings in your ears or maybe songs in your ears they don't actually drink blood that's what I understood these are the males these are those who consume the sap of plants so they would attack plants not humans the mosquitoes and cockroach no one likes cockroach worst thing is for cockroach to be on the other end of the room and it start to fly and hell is breaking loose nobody wants any flying cockroach in the room or near them that is just so it feels like if it flies just going straight into my ears and into my brain oh. Thank you so very much, guys, for requesting. Don't forget, subscribe to Juno's Way Just Country. Like us on Facebook and follow us on Twitter. Don't forget, give this video a thumbs up. And of course, press the bell next to the word subscribe so that when I upload a video, you will be notified about it. Thank you so very much. Bye, guys. Jungle Bay is reinventing itself. This award-winning vacation haven has for over a decade wowed visitors with an authentic Caribbean vacation featuring nature, yoga, hiking, spa treatments, and healthy organic cuisine. Rated in TripAdvisor's top 3 hotels in the Caribbean and the top hotel in Dominica, this leading sustainable tourism model has been able to realize higher than industry average occupancy rates and profits. The new Jungle Bay, envisioned by award-winning developer Sam Raphael, is set to be bigger and better. Welcome to our new Jungle Bay. 10 years ago, we introduced our first luxury eco-friendly property, which has become an international sensation. We're excited to invite you to explore our new property, which sits on one of the most scenic areas of the Nature Isle of Dominica. Jungle Bay has distinguished itself as one of the world's leading sustainable tourism models. The new property will feature 120 luxury eco villas, 2 swimming pools, restaurants, a world-class spa, 2 yoga studios, as well as a gift shop plus other amenities and infrastructure. I also want to point out some construction features that make Jungle Bay sustainable and unique. Our energy comes from the sun, and the stones and other construction material come from the property with little adverse impact on the environment. Jungle Bay family believes in positively impacting the social and economic landscape of the villages around us, and we are always pleased to have our guests participate in that fulfilling experience. We at Jungle Bay are looking forward to hosting our clients again. Our guests choose Jungle Bay for an active vacation, for adventure and wellness, or for a yoga or meditation retreat with a favorite teacher. A typical day at Jungle Bay starts with sunrise yoga, followed by outdoor activities like hikes, kayaking, snorkeling, and other fun activities like a Caribbean cooking class or a drumming class.
you wind down your day with a relaxing spa treatment and, of course, a delicious dinner. Our commitment is still to provide a sustainable livelihood to our community while we provide our guests with a world-class experience they will never forget. Come June 1st, 2019, Jungle Bay plans to start welcoming the first of its visitors. For more information, visit our website at www.junglebaydominica.com. We are waiting to give the experience of a lifetime.